เปาไม่แฮปปี้เหรอครับไม่ค่อยแฮปปี้ครับทำหลานเสียใจก็ต้องไม่แฮปปี้อยู่แล้วครับทำไมตื่นนอนต้องลืมตาทำไมตื่นมาแล้วไม่ลืมเธอ มันมีใครอย่าไปจองคอมที่เธอใช้ครับถึงแม้ไม่อยู่ในใจครับก็อยู่ในสายตาครับผิดทางผิดทางทางนู้นทางนู้นก็ไม่ต้องเดินสิครับจะพยายามทำไมครับในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่คำคมไอ้สัสกูแก๊กโทรมาคุยเออโอเคตัวทีครับแต่บังเอิญมาเจอคุณวินัยพอดีครับไม่มีอะไรมากแปลกเนาะบ้านก็อยู่ติดถนนใหญ่แต่ทำไมเธอถึงมองเป็นทางผ่านไม่ได้คุยแล้ววันเธอจะหนีแกไปเธอจะหนีเราไปได้ยังอ่ะเราจะได้ร้องไห้เราจะได้ร้องไห้ได้สักทีอ่ะทายลิ้นพันว่ะทายลิ้นพันทายลิ้นพันนิดนึงขาดตลาดแย่เลยนะครับเนี่ยอะไรขาดตลาดครับอ๋อก็ของหมดไงครับวันต่อวันขายดีอ๋อครับอันนี้ต้องเดินไหมครับหรือว่าต้องไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องใครอ่ะนี่ใครอ่ะคุณมักจะทำอะไรตามใจตัวเองหลายๆอย่างเออรีซอครับลุงฮะใครนะอ๋อสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับคุณเป็นใครอ่ะแหมผมชื่อรีซอไม่ใช่รีแซนถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีแฟนอะไรว่าคุณยังไม่มีใครถึงผมไม่ได้หล่อบาดใจแต่ก็ในหัวใจผมมีแต่คุณแต่งนายไหมไม่นะครับแต่งไอประโยคเมื่อกี้แล้วครับใช่ครับสองวันครับคิดนานเนาะโหมันด้วยความที่มันไม่โฟลว์บ้างอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงกันนั่งปรับนั่งแก้คุณต้องฝึกเยอะนะเรื่องคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องฝึกให้มันคมๆนะถ้าคุณไม่คมนี่คุณจะแย่นะคุณรีซอร์นี่กำลังเรียนรู้อยู่ครับพอดีว่าคือเป็นแฟนคลับครับคนคนหนึ่งครับคำคมทั้งนั้นเลยวันไม่ทำอะไรแล้วครับครับผมว่ากำลังตามเขาให้ทันอยู่มองเขาเป็นไอดอลครับอ๋อครับเดี๋ยวผมบอกเขาให้ครับได้ครับได้ครับปากไม่รู้จักด้วยแล้วเนี่ยยังไม่ได้พูดชื่อเลยนะว่าใครพอรู้จักอยู่ครับอ๋อพอจะรู้บ้างใช่ครับเดี๋ยวผมลงดีกว่าครับผมว่ามันคุยกันไม่เห็นต้องลงไหมเสียงมึงหล่อเกินอ่ะกูเลยต้องทำอย่างเงี้ยโทษทีนะไอ้เราก็นึกว่าห่วงหลานไอ้ไทยมึงลงมาดิไทยมึงลงมาดิไทยน้องหอมแม่งดิบอกเลยว่าดาร์กแชทรวม JK มาให้หมดเลยว่ามีตัวหลุดมานี่พี่เปาครับแหมว่าไงครับรู้ว่าพี่เป็นคนใจดีจริงๆแล้วเราไม่เคยเจอกันเลยนะเราเพิ่งมาเจอจะไม่เคยเจอกันได้ไงครับลุงคุณลุงเคยเจอไม่ค่อยว่างครับพรุ่งนี้เป็นอดีตไปแล้วผมไม่ค่อยว่างครับพรุ่งนี้ครับตอนที่เราจะทำอะไรทุกอย่างเราตอนนั้นที่เราเจอกันเกยน่ะตอนนั้นที่เราเจอกันอ่ะเราเจอกันในเรื่องราวดีๆเว้ยแต่ตอนเนี้ยเราเจอกันในเรื่องราวที่มันไม่ดีอ่ะก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อ่ะหรอปะพี่เปาไม่แฮปปี้เหรอครับไม่ค่อยแฮปปี้ครับทำหลานเสียใจก็ต้องไม่แฮปปี้อยู่แล้วป่ะครับแต่พี่อ่ะปี้ไอ้เหี้ยเออไม่ใช่คุณเคยดูหนังเรื่องเพื่อนสนิทป่ะครับมาทำอะไรตอนนี้ครับมาทำอะไรตอนนี้ครับมาเอาอะไรตอนนี้ครับมันสายไปแล้วหรือเปล่าครับใช่คุณมาจากตรงไหนครับคุณกลับไปได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสัก6 โมงเช้าได้ไหมครับจะได้ไม่สายเกินไปติดหลกแล้วไงไทยติดหลกแล้วไงใช่ครับไม่ตลกใช่ไหมครับก็อย่านอนดึกสิครับจะได้ไปตื่นมารักเธอในวันที่สายเกินไปครับไทยติดกำแพงไทยน้องติดกำแพงครับโดดสวัสดีครับโอเคโดดอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้วายูกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วครับพี่กลับมาแล้วสวัสดีครับไม่ได้เป็นแล้วผมไม่ได้เป็นแล้วเฉียบมากเลยครับพี่เอาไปหนึ่งนิ้วโป้งครับทำไมตื่นนอนต้องลืมตาทำไมตื่นมาแล้วไม่ลืมเธอครับ มันมีใครเป็นแท็กซี่ได้นานกว่าวายอยู่ปะไม่มีแล้วเอาไว้ระวังกันด้วยเดี๋ยวเป็นกันอีกเป็นห่วงได้ครับได้ครับครับผมครับมีไหมครับอะไรนะครับมีไหมครับ
อย่าไปจองความที่เธอใช้ครับทำไมครับถึงแม้ไม่อยู่ในใจครับก็อยู่ในสายตาครับผิดทางผิดทางทางนู้นทางนู้นเมื่อกี้ได้ไปแล้วครับ3ช็อตอะไรนะครับได้ไปแล้วนะครับ3ช็อตเมื่อกี้อันนี้แค่ฝึกเฉยๆครับใช่ครับอันนี้กําลังฝึกอยู่อันนี้กําลังฝึกอยู่ความเป็นจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับโอ้ใช่ว่าการที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีชั้นเชิงนิดนึงครับใช่ครับต้องมีการเว้นวรรคคําพูดประมาณไหนว้าวเป็นแค่ชู้อ่ะครับอย่ารู้เยอะขยันเดินซะด้วยไม่มีใครห้ามปามกันเลยไหน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 กลับมาก่อนอยู่เป็นโสดโดยไม่มีสาเหตุครับเดียวอยู่เป็นเสดโดยพี่ไม่มีเหตุผลนะครับอีกแล้วเหรอครับ อีกอันหนึ่งนี่คืออะไรดีวะอ๋อนางเข้าตาเดี๋ยวจบละเดี๋ยวจบให้นางเข้าตาแปลกเลยนะครับเวลานะเข้าตาใจที่ตาครับแต่ทำไมน้ำออกตาใจที่ใจอย่างเลยครับทุกชาติมาคัมแบ็กกันมาครับยังไงต่อนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับอะไรครับอะไรนะครับในวันนี้เธอเสียน้ำตาครับอย่างน้อยๆเราก็มีบ้องกันใจให้เธอดูดครับเธอเดินไปทางไหนวะเนี่ยครับครับผมครับครอบครัว OG โอเคครับครอบครัว OG ได้ครับคุณรีซอร์เราเดินไปเยอะเยอะหรือเปล่าฮะเราเดินเยอะไปแล้วหรือเปล่าฮะเราเดินเยอะไปแล้วเริ่มน่าจะเยอะแล้วครับใช่ครับเริ่มเหนื่อยแล้วสรุปว่าก็ไม่ต้องเดินสิครับจะพยายามทำไมครับในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่คำคมไอ้สัตว์กูแค่โทรมาคุยโอเคตัวดีครับไอ้ไทยใครจะไปรู้บางอย่างก็ไม่ใช่คำคมแม่งก็ดึงมันก็คมอยู่มันก็คมอยู่มีขนาดพูดเฉยๆยังคมเลยนะครับเอาเหรอครับคมแบบไม่ต้องงมเลยอะครับโอเคครับสรุปตรงนี้คุยได้อะไรบ้างเนี่ยยังทายยังทายทายไปนี่ก่อนอืมรีบซะด้วยยังทายยังอ่ะว่าครับคุณรีซอผมไม่เล่นละเราเดินไปเยอะละอ๋อเดินไปเยอะละใช่ครับเดินไปเยอะละคุณมาเยี่ยมตรงนี้คุณมีอะไรบ้างเปล่าครับคือกะว่าจะมาเดินเล่นครับชมทิวทัศน์ชมวิวอะไรเงี้ยครับแต่เผอิญมาเจอคุณมินไนท์พอดีครับไม่มีอะไรมากครับแปลกเนาะบ้านก็อยู่ติดถนนใหญ่แต่ทำไมเธอถึงมองเป็นทางผ่านนะไม่ได้คุยแล้ววันไม่ได้ทำอะไรมีแต่สารหายไม่มีสารละยังไงต่อนะครับอะไรนะครับถึงไงแล้วนะครับแล้วคุณมาทำไมครับมาทำไมครับเหตุผลที่คุณมาตรงนี้มาทำไมครับอ๋อมาตรงนี้เลยครับใช่ครับพอดีว่าคุณมินายเขาชวนมาดูดวงด้วยครับเพราะว่าเขาดูดวงนี่ครับดวงชะตาครับว่าความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเป็นไงครับดวงชะตาคุณเป็นไงบ้างครับคุณดีไหมครับหรือว่ายังไงครับมันยังไม่ได้ดูเลยครับหรอให้ผมดูให้ไหมดูเป็นด้วยครับดูดวงไม่เป็นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับก็ดูไม่เป็นเฉยครับใช่ครับแต่ผมไม่ค่อยเก่งเลขนะไม่ค่อยเก่งเลขใช่แต่ผมพอรู้ว่าส่วนเกินเป็นยังไงครับอ่ะคุณดูดวงยังครับคุณดูดวงยังยังเลยครับยัง
ังเลยครับจะเริ่มดูช่วยเห็นมิตรนะครับว่ามีคนอยากเจอผมเหรอผมอยู่ตรงนี้ไงใช่ใครอยากเจอเหรอครับใช่เห็นมิตรบอกว่าเนี่ยมีคนอยากเจอผมผมก็เลยถามว่าใครอยากเจอผมเหรอหมอดูป่ะครับไม่ใช่ครับเปล่าๆครับหนูไงอยากเจอลุงว่ายครับว่ายครับหนูไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างครับทำไมลุงดูเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยนะปกติครับปกติใช่ใช่ใช่เห็นวันนี้หนูคุยกับทีซีเห็นทีซีบอกว่ามีเรื่องกันอ๋อดิหายหมดแล้วครับจบหมดแล้วใช่ไหมทายน้องจบแล้วครับจบแล้วครับจบหมดแล้วจบหมดแล้วจบหมดแล้วใช่ใช่ใช่โอเคค่ะไม่มีอะไรหนูเป็นไงบ้างหนูเป็นไงบ้างสบายดีหนูโอเคครับหนูกลับมาแล้วก็คิดถึงรีสอร์ทบ้างปะมีเปล่าครับฮะอันนี้กระซิบเหรออันนี้กระซิบนะอ๋อไม่ได้ยินเมื่อกี้หูฝาดหูแว่วคิดถึงรีสอร์ทบ้างหรือเปล่าไม่ใช่คำคมครับพี่ก็วันนั้นเห็นเอาจริงแล้วถ้าจะพูดตรงๆก็คือวันนั้นที่ไปงานแต่งครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้เพราะว่ารักกันดีเห็นสัญญงสัญญาอะไรเป็นแม่เป็นหมออะไรทั้งหลายอย่างก็เลยอยากถามว่าเห็นมิดไนท์บอกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วก็เลยอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรดีกว่าถามว่ายังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองครับแบบมีใหญ่ๆครับคำสัญญามันไม่คุ้มค่ากับน้ำตาที่เสียไปเลยครับต้องเดินหรือเดินอีกแล้วไม่ได้คุยอะไรไปตู่ไปตาสักทีผมเข้าใจคำสัญญายังไงนะครับคำสัญญามันไม่คุ้มค่ากับน้ำตาเสียไปเลยครับอันนี้ไอ้ทายมันต้องเดินแล้วไอ้เหี้ยพูดไปแล้วอันเนี้ยโอเคแล้วไงตอบแม้แต่รูปคู่ยังไม่มีครับแล้วจะอะไรมายืนยันว่าเรื่องของเราไม่เกิดขึ้นจริงครับไปเขาน่าจะมีเยอะมั้งม้วนฟิล์มเขาอะอ่านแล้วให้ตอบคำสัญญาทำไมครับหมดแล้วครับพี่คำสัญญาทำไมครับคำสัญญาทำไมนะครับมันก็เท่านั้นแหละครับลิ้นพันดีสัตว์นี้อ่าฮะคือคำสัญญามันกลายเป็นแค่คำพูดของคนคนหนึ่งที่ทำไปไม่ได้หรือเปล่าครับแล้วก็จะสัญญาทำไมครับถ้าอย่างนั้นผมไม่เข้าใจถ้าสัญญาแล้วทำไม่ได้ไม่ต้องสัญญาไม่ดีกว่าหรอครับถ้ารับปากแล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดก็อย่ารับปากแต่แรกเราจะได้ไม่ต้องมีใครเสียใจครับเพราะเวลาผมทำอะไรผมพูดอะไรผมถ้าผมพูดแล้วผมทำไม่ได้ผมไม่ทำนะผมไม่พูดนะไม่รู้จะพูดไปทำไมให้ฝ่ายเดียวดีใจครับเป็นสัญญาแบบ ลมๆแรงๆอย่างนี้เหรอคือผมเองก็เสียใจนะครับที่มันเป็นแบบนั้นแต่ว่านัดจุดนั้นที่ผมยืนอยู่ตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันแบบมันคงยากแล้วครับอยู่คนละจุดเลยเข้าใจคนละอย่างว่าไปครับก็ครับผมก็ต้องกราบขอโทษพี่เปาอีกทีนะครับที่ทำให้หลานพี่เปาจะเสียความรู้สึกเสียใจบ้างครับแต่ว่าเรื่องจริงแล้วตอนวันที่พูดก่อนเลยพูดก่อนเลยครับเอาก่อนเลยครับพี่เปาเอามึงเอาก่อนเลยพี่เลยครับพี่ก่อนเดี๋ยวผัดกันเริ่มพี่เริ่มก่อนพูดพร้อมกันไปเลยครับ1 2 3ก็วันนั้นน่ะที่หลานมาครั้งแรกที่แฟมอ่ะก็ถามนะว่ามันเป็นผมเหรอ ใช่เอายัง1พูดๆกันเลยนะแบบขอเวลาแป๊บนึงครับพี่น้ำก่อนกินน้ำก่อนอ่ะ3 2 1ไปขอเวลามาครับ
1 2 3ก็วันนั้นน่ะที่หลานมาที่แฟมอ่ะก็ถามว่าเสียงมันไม่ได้ยินวะไอ้ไทยก็พูดไม่หยุดเลยเสียงไม่ยินหรอได้ยินปะผมลืมเขาบอกหนังสือเล่มเก่าอ่ะใช่ผมทวนความจำนิดนึงครับก็รู้ว่าเป็นหนังสือเล่มเก่าอ่ะแต่โทษทีว่ามันเป็นหนังสือเล่มโปรวันนั้นแต่ว่าคุยไปแล้วแล้วไงต่อถึงไหนแล้วครับพี่วันนั้นคุยกันไปแล้วว่าไงต่อเอออ๋อแต่วันนั้นมาเจอกันแล้วก็คุยเคลียร์กันไปแล้วครับพี่เปาอ๋อก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วจบก็มาขอโทษก็ขอโทษแล้วหรอก็ไม่รู้ว่าคุณไม่ไหนเขายังไงผมก็ถามว่าเขาโกรธผมบ้างหรือเปล่าเขาแบบเกลียดผมไหมไม่อยากเจอผมหรือเปล่าเขาคงไม่โกรธหรอกแต่เขาแค่ไม่อยากเจอเนอะปะของพวกนี้ได้ยินเสียงได้เห็นตัวแล้วมันลำบากใจอ่ะสู้หายไปเลยดีกว่าแบบเงียบหายไปเลยยังจะดีถ้าดีกว่าอีกอ่ะเดี๋ยวกลับมาอย่างเงี้ยแบบเธอจะหนีเราไปได้ยังอ่ะเราจะได้ร้องไห้ได้สักทีอ่ะทายลิ้นพันว่ะทายลิ้นพันนิดนึงน้ำก่อนกินน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนสิพี่ดกเข้าไปพี่ดกเข้าไปโอเคโอเคโอเคมาไม่เกิดอะไรขึ้นวะลีตอน้องอ๋อคือก็อ่ะเล่าไปแล้วไม่ใช่ครับแล้วมันเข้าใจแล้วคือมันเลยมาขอโทษเพราะตอนนั้นทำไมอ่ะมันไปคิดถึงคนอื่นหรือว่าไงไม่มันตอนนั้นมันด้วยความรู้สึกผิดเก่าด้วยครับก็เลยแบบมาขอมิดไนท์ครับก็เลยมาขอโทษเราเลิกเพราะอะไรนะเลิกเพราะอะไรเอาสั้นๆพอประโยคเดียวเอามันมีหลายอย่างครับเอาแค่อย่างเดียวใช่ไหมครับเออสำคัญที่สุดอะสำคัญที่สุดก็คือ น่าจะเรื่องระยะทางเลยมั้งครับอือหืออ๋อระยะทางที่ห่างไกลกันอะไรเงี้ยเหรอประมาณนั้นครับอือเพราะว่าก่อนอันนี้แบบว่าเราเจอกันอยู่ด้วยกันจะน่าจะต่างกันไปมาหาสู่ก็ได้ครับแต่ว่ามันพอหลังจากนั้นไปแล้วมันก็ค่อนข้างยากแล้วครับอ้าวแต่ตอนนี้ก็ไปมาเจอกันได้แล้วนี่เราไม่มาเจอแล้วหรอหรือว่ายังไงก็มาอยู่ครับก็มาหาบ้างทักไปบ้างมาหานี่มาเพราะว่าจะมาขอโทษหรือว่าจะมาคืนดีครับขอโทษเรื่องอะไรนะผมน่าจะคุยไปแล้วครับครับเราที่แล้วขอโทษแล้วเมื่อเคลียร์แล้วเรายังจะมาหาทำไมครับบางทีที่เขาคุยกับคุณอ่ะเขาอาจจะไม่มีใจก็ได้นะเว้ยเขาคิดมีเน็ตอ่ะถ่ายไอ้เหี้ยโคตรเจ็บไอ้เหี้ยโคตรเจ็บโคตรจี๊ดอ่ะทำไงต่อถึงมีเน็ตแล้วนะเมื่อกี้แล้วก็ใช่ใช่ใช่ก็แค่คิดว่าตรงเวลานั้นมันรู้สึกกับเขารู้สึกผิดกับเขาครับแล้วก็รู้สึก คิดถึงด้วยครับแบบว่าเราไปย้อนดูเมมโมรีของตัวเองเรารู้สึกแบบคิดถึงเขามันมีความสุขครับช่วงเวลานั้นเออได้ครับเออเข้าใจประมาณนั้นครับประมาณนั้นเมื่อวานก็ไปกินยาแก้แพ้ซะนะครับพอง่วงนอนแล้วก็หลับฝันไปเพราะคนขี้แพ้มันทันแต่แค่ฝันเว้ยโคตรคมโคตรคมเจ็บมันเจ็บมันเจ็บอยู่พี่มันเจ็บจริงดอกเนี้ยมันเดินไปไหนอ่ะไอ้ที่นี่คงเดินไปอีกที่นึงแล้วเล่นสติไปหน่อยนี่ชอบหลุดเฮียนี่นี่มันยังไม่นับนะมันบอกว่ามันเป็นพี่เปาไอแอป TPU นะที่มันไปแต่งชุดที่วิวอสตี้อะ TPU เลย GPU โอ้โหโอ้โหเธอเจ็บจี๊ดมาแล้วไงต่อครับตัวเทียบไกลไปหน่อยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือต้องการกลับมาคืนดีหรือว่ากลับมายังไงกัน
ผมว่ามันผมยังกลัวที่จะแบบเจอเขาอยู่เลยครับทุกวันเนี้ยนอนขนาดกลัวนั้นเนี่ยเพียบเบาไม่รู้สิครับมันรู้สึกแบบว่าเหมือนเราห่างกันไปนานแล้วแบบเราไม่ได้เจอกันนานแล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากคุยกับเราหรือเปล่าเขาว่างไหมเข้าใจครับทักไปผมบางทีผมเกรงใจไม่กล้าจะทักไปเกรงใจเนี่ยเหรอครับเข้าใจแล้วยังไงต่อแล้วตลุงเขาเกรงใจไหมหรือว่ายังไงเขาเกรงใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปสู้หน้าเนาะแต่ไม่รู้จะสบตาในฐานะอะไรอ่ะอะไรประโยชน์เธอเดินไม่ต้องไกลมากนะครับตรงนี้พอจี๊ดเลยอ่ะแชทชอบใหญ่แชทชอบใหญ่เลยใส่มีดอเป็นสุธรผู้อ่ะแล้วไงต่อครับครับยังจะเอาต่ออีกเหรอครับก็คือคุณน่ะต้องการมาคืนดีหรือมาอะไรอย่างงี้อย่างงี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายที่คุณต้องการน่ะคือคุณยังคิดอ่ะผมสรุปให้ก็คือคุณยังมีความรู้สึกดีกับเขาอยู่เขาแค่มาทักทายตามภาษาคนที่เคยคุ้นเคยอะครับอ๋อทักทายตามภาษาคนที่เคยคุ้นเคยแล้วคุณจะมาทักทายทำไมอะคุณลืมใครไม่ได้หรือเปล่าถ้าคุณลืมแฟนเก่าไม่ได้คุณก็ใช้เวลาดิมาใช้ไลน์ผมทำไมอะต่อผมดูมาละอู้ยี่อะไรเจสัตว์เขากำลังนัวดูมาพี่มายืนตรงนี้เลยมาเจมานี่ก่อนพูดไปเจเอ้าพูดอะไรไอ้เจเหรอครับพี่ไอ้เจกูพูดไม่ตรงยังไงมึงแทงกูเลยโอเคเอาพูดอะไรอ่ะพี่เออนะพูดไปเถอะอ๋อนั่นแหละที่คุยกันมาพูดอะไรอ่ะเออพูดไปเลยคือพี่จะบอกอ๋อที่พี่บอกพี่คิดถึงเขาอ่ะนะไปพูดตอนไหนได้ผมถามไงคิดถึงไหมเขาบอกก็คิดถึงอ๋อพูดตอนไหนได้ผมถามไงคิดถึงไหมเขาบอกก็ครับไว้เจพูดไม่ตรงผมก็ได้พูดไปตรงพี่แทงผมเลยไม่ว่าไงนะพี่ครับถ้าจะแทงน้องก็จะเล่าไปตรงเจงั้นแทงน้องเจไปเลยครับเอ้าโอเคใครจะมาทำเจก็ข้ามศพเจไปก่อนนะครับเอ้าโอเคดูรักกันจริงครับอ่ะแล้วมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรกันไหมเนี่ยกูว่ากูคุยไปคำคมไปกูชักรำคาญละมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอ่ะว่าไปครับแล้วตอนนี้คือมาหาแล้วมันยังไงต่อนะก็คือผมมาเดินเล่นครับผมมาเดินเล่นที่นี่กับเพื่อนตั้งใจมาเดินเล่นหรือตั้งใจมาหาครับเพราะว่าคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าฮาเลมเขาอยู่เมืองนี้แล้วคุณก็ต้องรู้ว่าฮาเลมเขามีหัวหน้าแก๊งหรือว่าบอสใหญ่ชื่ออะไรคุณก็ยังจะมาเมืองนี้แล้วคุณอ้างว่าเดินเล่นแบบนี้มันให้ไกลไม่ตรงหรือเปล่าครับจริงๆอันนั้นผมทราบอยู่แล้วครับว่าเขาอยู่ที่นี่แต่ว่าครับครับคือผมมากับเพื่อนจริงๆครับคือแบบว่าผมมาตอนแรกผมไม่กล้าที่จะมาเจอเขาไม่กล้าเลยครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าผมคิดไปก่อนเลยว่าแบบเขาคงจะไม่อยากเจอผมแล้วเพราะว่าลูกผมก็มาบอกว่าเขาแบบว่าเห็นมินได้เขาเงียบปะครับครับที่เงียบเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้สึกนะครับแต่รู้สึกอะเลยเลือกที่จะเงียบเจ๊เดินออกมาเจ๊เดินโอ้ไม่รู้เรื่องเลยเออพอดีเลยพี่ว่าไงนะเออไม่มีอะไรหรอกเอาใหม่อ่ะแล้วไงต่อก็เลยมาเดินเล่นมาเจอแล้วก็จะได้ทำความรู้จักกันใหม่อะไรเงี้ยหรอเราเริ่มต้นกันใหม่เซซีโร่อะไรเงี้ยหรอครับหรือว่ายังไงครับเพราะตอนนี้มิดไนท์ก็เป็นหลานพี่แล้วนะครับพี่คุณลุงแต่ว่าผมคุยกับเขาแล้วครับคือวันนั้นเขาบอกว่าคือถ้าจะมาขอคืนดีหรือว่าขอกลับไปมันคงไม่ได้แล้วครับ
ใช่ครับก็พูดว่าหนังสือเล่มเดิมครับตอนจบเขาฉีกไปแล้วคุณก็บอกไปเดี๋ยวว่าถึงแม้จะเป็นหนังสือเล่มเดิมอ่ะแต่มันก็คือตอนจบไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอมันคือหนังสือเล่มโปรดอ่ะแล้วคุณก็บอกไปเดี๋ยวว่ามันเป็นหนังสือแบบฉบับปรับปรุงอ่ะจริงครับเพราะว่าขอเป็นแบบฉบับปรับปรุงอ่ะอันเนี้ยมาถึงการกระทำจริงแล้วจริงแล้วเราไอ้เหี้ยเจสัตว์ไม่ก็ได้ครับเหี้ยกูด่าเลยเสียมูทหมดไอ้เหี้ยนี่เออด่าเลยเอาแต่เขาพี่เปาพี่เปาต้องมาครับผมรักพี่นะพี่ครับผมครับน้องแล้วไงต่อนะแล้วไงต่อเหมือนเป็นหนังสือเล่มเก่าแล้วเขาฉีกหน้าสุดท้ายทิ้งไปแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนจบเป็นยังไงอ่ะตอนจบก็ไม่น่าจะมีแล้วครับเขาฉีกไปแล้วไอ้นะตอนจบก็เจ็บดิพี่พี่เปล่าครับก็เลยขอสักทีตอนจบก็เลยฉีกตอนนั้นไปแล้วก็เลยเรายังไม่รู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงหรือเปล่าครับก็ไม่ทราบเพราะว่าเหมือนแบบจิ๊กซออะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าเขาจะเป็นจิ๊กซอว์เขาจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายครับรีซอหาจิ๊กซอก็เท่ดีนะรีซอตามหาจิ๊กซอแล้วครับใช่ครับชิ้นสุดท้ายครับพอเป็นชิ้นสุดท้ายเสร็จปุ๊บมันจะได้เป็นเต็มภาพเต็มใจครับก็มีเหตุผลครับครับแล้วคือสรุปก็คือว่าเขาอ่านหนังสือไปจนถึงหน้าสุดท้ายก็ฉีกหน้าสุดท้ายทิ้งแล้วคุณทำยังไงต่อครับในเมื่อเขาหน้าสุดท้ายมันไม่มีอยู่แล้วครับเขาบอกให้ผมไปหาเล่มใหม่ครับพี่เล่มใหม่จะไปขายเสื้อก่อนนะพี่เดี๋ยวหนูต้องได้ถ่ายน้องใครก็อยู่นี่ใช่ไหมพี่อยู่นี่ก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปซุ่มตรงนู้นอ่ะเออได้ผมต้องใช่ครับพี่ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมหาหนังสือเล่มใหม่นี่คือเป็นหนังสือเล่มอะไรครับเล่มใหม่คือคนใหม่หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจว่าที่เขาสื่ออยู่นี่หมายถึงว่าให้ไปหาคนใหม่หรือว่าเริ่มต้นใหม่น่าจะเริ่มต้นใหม่แล้วครับเขาพูดแค่นี้ยังไม่รู้อยู่หรอครับน่าชัดเจนแล้วนะจะทำอะไรทำไมต้องทำร้ายตัวเองอ่ะเมื่อรู้อยู่แล้วเขาคำตอบจะเป็นยังไงจะฝืนตัวเองมาทำไมอ่ะบอกพอดีที่บอกว่าอยากให้เจอคนดีคืออยากให้เจอเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมอ๋อคือเจพูดมาบอกว่าคือที่บอกว่าอยากให้ไปเจอคนใหม่ครับอยากให้ไปเจอคนดีเป็นผมที่เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมครับถูกปะอ่าตัวนี้ต้องเดินด้วยเหรอก็ต่ออ่ะแล้วไงต่อก็กลับมาดีกันอะไรเงี้ยเหรอผมมองว่าก่อนที่พวกคุณจะสองคนจะรู้จักกันใหม่อะรีซอควรจะรู้จักพอก่อนนะแล้วค่อยมารู้จักกันอะคืนไม่พักไม่แล้วคุณพอหรือยังอะคุณจะรู้จักเขาอะมันหรอปะนี่หรอครับใช่แล้วคุณพอหรือยังอะผมคิดว่าหลังจากที่ผมเดินออกมาจากเขาครับผมก็ไม่แบบว่าไม่ได้มีใครแบบเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อจะมีแบบคุยบ้างอะไรบ้างแต่แบบเป็นตัวเป็นตนแบบที่เป็นสถานะแบบไม่มีเลยครับฮะแล้วยังไงต่อแล้วทำไมคุณถึงต้องแบบทิ้งเขาไปแล้วเพื่อไปหาใครแล้วพอมามีแบบไม่เป็นตัวเป็นตนแล้วคุณค่อยกลับมาคิดถึงเขาแล้วคุณจะทิ้งเขาไปทำไมตั้งแต่แรกครับหรือว่าคนที่มันมาใหม่แล้วคุณไม่โอเคหรือว่าไม่ถูกใจคุณก็กลับมาหามันไม่ง่ายไปครับ มันไม่ใช่แบบนั้นครับพี่เปาเอาแล้วหลานผมไม่มีหัวใจหรอครับหลานผมไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับเอ็กก็ไงเป็นไรพี่คาสิโนขอกาแฟไว้ดิเอ็กขอกาแฟไว้ดิกาแฟด้วยนะพี่เออใช่ใช่ครับโอเคครับแม่จะถามละเอียดแต่เขาบอกว่าผมมีให้พี่
เอาเหรอใช่ครับใช่แต่เขาเหนื่อยตอนแรกมึงไปเล่นที่นี่เหรอไอ้ดาวบอสเนี่ยเดี๋ยวไปเป็นชุดตั้งแต่พี่แต่แบบมาไปดิไปดิไปดิสิบสิบคิวอ่ะเป็นชุดก็มีแต่มาจะเป็นจะ500,000บ้างนะใช่เหรอดูดูแบบเดียวจะดูดวงไหมครับไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือเปล่าอะไรนะครับดวงอยู่ไหนจะดูดวงไหมครับแต่เขายังอยู่นะคนนี้ 90% นะแต่เขาเหนื่อยอ่ะหมอคนเนี้ยแบบหนูดูเองสะดุ้งเลยใช่เหรอจะไปรู้อะไรขนาดนั้นน่ะใช่ลุงลองดูไหมอันนี้ตรงครับอันนี้ตรงตรงจริงตรงคนไหนคนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปเชิญเขามาให้ก็ได้ครับไม่เดี๋ยวจะแอดเขาเหนื่อยแล้วดิจะต้องเขาเหนื่อยแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเร่งเขาหรอกไม่เป็นไรไม่ต้องดูหรอกเขาบอกพรุ่งนี้6 โมงเช้า6 โมงเช้าก็เฮี้ยละตั้งแต่6 โมงเช้าเป็นต้นไปช้าขนาดนั้นใช่เขามาอ่ะแล้วมึงจะเดินชนกูทำไมเนี่ยแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นไงบ้างอ่ะเฉาเลยเดชไม่มีเขาอ่ะทำได้แต่แก้วคิดถึงเขาอ่ะทำได้แค่ฝันอ่ะนึกออกปะหวังในสิ่งแบบที่เป็นไปไม่ได้อ่ะหวังลมแรงๆอ่ะคือผมแบบว่าไม่ได้ก็คือผมทำไมไม่รักษาเขาไว้ดีอ่ะทำไมต้องมาแบบมาทำให้เขาเสียใจทีหลังแล้วมางอทำไมก็จะงอได้คือผมไม่ได้คิดแบบว่าไม่ได้หวังแบบไม่ได้คิดอยู่ในหัวเลยครับว่าจะหวังให้เขาแบบกลับมาคืนดีด้วยกลับมาได้ไหมพี่ได้แล้วน้องได้แล้วต่อไปเป็นเหมือนเดิมครับแต่คือพอยต์หลักของผมคือแบบว่าขอแค่ได้เจอขอแค่ได้คุยครับแค่นั้นก็พอแล้วครับคือถึงเขาอาจจะโกรธผมอยู่หรืออาจจะไม่อยากคุยกับผมขอได้เจอหน้ากันสักครั้งก็แบบมันก็โอเคแล้วครับแค่เจอหน้าก็โอเคแล้วครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องที่ผมมันที่ผ่านมาครับอดีตมันครับน่าจะค่อนข้างหนักสำหรับเขาผมก็รู้ว่าผมผิดด้วยครับก็เลยคิดว่าคงจะแบบไม่ได้หวังเพื่อที่จะให้เขากลับมาครับก็คือว่าอยากจะสมหวังแต่ตอนนี้ทำได้แค่สมมุติเสียเดินหนีเสียอีกแล้วโอ้ชิบหายอ่ะเข้าใจได้ครับโอเคคือใจเนี่ยชอบแหละแบบว่าอยากขอแค่คุยกับพี่เขาสุดแล้วคือไม่ต้องคบก็ได้แต่ถามตรงๆนะถ้าคบแล้วถ้าคบได้เนี่ยถ้าถามตรงๆนะถ้าคบได้เนี่ยอยากจะคบไหมถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้อะใช่ครับใช่ครับอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมใจจริงๆมันก็อยากครับแต่ว่าอีกใจนึงครับมันด้วยความที่เราแบบทำแผลให้เขาแล้วครับแล้วแบบครับคุณเคยสัญญานี่ว่าที่ผมได้ยินนะตอนนั้นน่ะคุณเคยสัญญาเนี่ยว่าคุณจะอยู่กับเขาตลอดไปอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะแม่งคือคำลงท้ายในนิทานเว้ยถูกป่ะเห็นเขาบอกกันว่าคุณพูดนะคนที่บอกว่าจะอยู่ตลอดไปครับก็มักจะไปตลอดเลยว่าเขวยกูจะพูดพอดีตื่นมาพรุ่งนี้ครับหนูว่าหนูต้องไปชั่งน้ำหนักน่าจะลงประมาณ10 โลอ่ะอ๋อไม่ไรครับเราเดินบ่อยไม่เป็นไรน่าจะข้อเข่าเสื่อมเพราะเรากลับหันหลังกันบ่อยระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะเอ็กรถจะลบเว้ยมิดไนท์ไม่ต้องห่วงนะรถดูไม่หายหรอกรีซอร์หายไปแล้วพี่ลบให้แล้วอ้าวแต่ว่าครับเห็นเขาบอกกันว่าครับการลบมันไม่ได้ช่วยให้ลืมนะพี่เปาแล้วไงต่อสงสัยเริ่มขี้เกียจเดินแล้วครับยังไงนะไม่การลบอ่ะมันไม่ช่วยให้ลืมแล้วไม่ต่อคุยให้จบอ๋อครับก็ไม่ได้ช่วยให้ลืมครับก็ไม่ได้มีอะไรครับครับอ๋อโอเคครับได้ครับนั่นแหละครับก็คือก็อยากจะมาขอโทษเรื่องที่แบบทำไม่ดีกับเขาด้วยครับรู้สึกผิดจริงๆครับแล้วท่านเป็นไงครับขอโทษแค่นี้ครับขอโทษแล้วจะหายต้องหรือต้องไปสูตรตัวเองหรือว่ายังไงครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพิสูจน์สวัสดีครับก็อยากจะเห็นแบบว่าผมพิสูจน์อะไรดีกว่าว่าผมแบบอยากขอโทษจริงๆครับรู้สึกผิดจริงๆเอาจริงแล้วผมพี่มองว่าอันนี้มันปัตตานีมาพี่เห่าโทษทีครับไอสัตว์จะเข้าหาเหี้ยอะไรล่ะไอเหี้ยมาเห่าเสร็จยังไงต่อนะครับไม่มีครับมันเห่าจริงๆครับเห็นไหมล่ะอันนี้ต้องเดินออกไหมครับไม่ต้องเดินออกครับหมากูเห่ามันจะเดินออกทำไมครับก็ต้องวิ่งออกครับเพราะว่ามันหมามันจะไล่ครับโดนกัดโอเคครับไม่มีอะไรครับอันนี้หมาไม่มีอันนี้มีครับผมใช่ไม่ต้องเดินครับได้ครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็ขอโทษอะที่จะไปได้ไปไหนพอดีนะคือขอโทษครับขอโทษที่ทำผิดไปแต่ว่าไม่ได้หวังให้กลับมารักกันหรอกแต่ว่าก็ถ้ากลับมารักกันได้ก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณนั้นครับใช่ครับถูกครับอ๋อแต่ถ้าไม่รักเนี่ยก็ไม่เป็นไรเป้าเดียวทำใจเดี๋ยวผมไปทำใจไว้แล้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่ทำใจไปรถประมาณครับใช่ครับมีอะไรโทรมานะพี่เป้าได้น้องอย่างที่พี่พูดเลยครับครับทุกอย่างเลยครับแค่เปลืองไฟแค่ถอดปลั๊กครับถ้าเขาไม่รักก็ถอดใจเถอะครับน้องไปเว้ยกูยืนรอตรงนี้นะพี่เกียรติเดินแล้วไม่แล้วสรุปว่าเขาก็ไม่ได้ดีกับเขาก็แบบมันก็จะเป็นไปได้ยังไงก็ยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยคือก็ต้องลองคุยกับเขาด้วยเพราะว่าหลานเอาจริงแล้วหลานพี่ก็มีหัวใจเหมือนกันนะเอาตรงแล้วมันยากว่ะดูแล้วรู้ๆครับพี่ใช่ก็อย่างที่บอกครับผมแบบไม่ได้หวังให้ใจให้เขากลับมาหรือแบบจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วครับเพราะว่าครับคือแค่ได้เจอกันผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วครับผมคิดว่าใช่คือสิ่งที่ผมคิดคือแบบชีวิตเนี้ยคงจะแบบไม่ได้เจอกันแล้วถึงเจอก็อาจจะเดินผ่านอะไรประมาณเนี้ยครับเข้าใจครับมันก็คือเป็นอะไรที่มันอยากก็คือมีความสุขแล้วที่เขาอยู่ตรงนี้ครับได้คุยกันก็จะดีมากกว่านี้แต่จะดีมากกว่านี้ถ้าเขาอยู่นานกว่านี้อีกนิดหน่อยอีกนิดอะไรผมดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนใจเย็นไม่มีใครยั่งยืนพูดทำไมตรงนี้มาซะโฟเลยสงสัยจะเหนื่อยไอ้ยี่อีกนิดเดียวไอ้สัตว์อีกนิดเดียวแบบคือมันแบบทักคือมันจะพูดว่าก็มีความสุขมากที่เธออยู่กับฉันนานเท่านี้แต่จะดีมากถ้ามันนานกว่านี้หน่อยเข้าใจครับสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังผิดพลาดกันได้ครับพี่ใช่ครับครับบางทีก็พลาดไงบางทีมันลิ้นมันพันนะครับมันพูดไม่ถูกตลอดมันเยอะมันเยอะครับเข้าใจพูดประมาณเกือบร้อยคำคมแล้วครับตรงนี้เยอะเหมือนกันครับวันนี้ครับงัดทั้งหมดเลยครับงัดทั้งหมดมาแล้วใช่ครับครับไม่เหลือไว้ไม่เหลือไว้พูดที่อื่นเลยแหละครับตรงนี้อ๋อไม่เป็นไรครับมันเป็นรีรันครับจังหวะนี้ครับอ๋อรีรันถ้าอันใหม่ยังไม่ออกอากาศครับใช่ครับใช่มีแบบแง้มๆมาให้ดูได้มั้งสักคำเลยครับหรือว่าเก็บไว้ยังไม่ได้หาครับหาวันต่อวันครับโอเคครับโทษทีครับเล็กวันสดๆเลยนะครับวันต่อวันใช่ครับวันต่อวันครับใช่ครับไม่มีสต็อกครับขาดตลาดแย่เลยนะครับเนี่ยอะไรนะครับขาดตลาดแย่เลยนะครับเนี่ยอะไรขาดตลาดครับอ๋อก็ของหมดไงครับวันต่อวันอ่ะขายดีอ๋อครับอันนี้ต้องเดินไหมครับหรือว่าต้องไม่ต้องครับไม่ต้องคือมันแห้งครับคุณวินัยไม่ครับไม่ครับพูดเฉยๆครับไม่ใช่ของผมครับอ๋อครับเข้าใจครับเข้าใจคือยังไงครับมันขาดตลาดคือมันใช้หมดวันต่อวันแล้วคือขายดีอย่างนี้ครับหรือว่าไงฮะไม่จบจริงๆนะครับอย่าวนมาเรื่องนี้คุณนะครับ ผมชอบคุณนะผมชอบแบบผมชอบที่คุณเป็นอย่างเงี้ยผมคุณเป็นคนเบื่อน่าจะชมแหละนะพี่เนาะนั่นหลอกหลาดหนูหลาดอ๋อครับโทษทีครับผิดได้โทษทีครับครับก็นั่นแหละครับพี่เปาเรื่องประมาณนั้นครับโอเคเข้าใจละมีอะไรไหมนี่แล้วหนูยังชอบเขาอยู่ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งมาไอ้รีซอยเพิ่งมาชื่อมินไนท์เหรอครับครับโทษทีไม่ได้
นายหนูชอบเขาอยู่ไหมหนูเหรอเออหนูไม่รู้หนูกลัวหนูเขายังไม่ได้ขอคืนดีอะไรกับหนูเลยไปบอกแบบนั้นได้ไงอ่าเข้าใจแล้วแต่เขาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันนั้นเขาก็มาหาหนูใช่ไหมแล้วเขาก็แบบมาแล้วก็แบบมาถามว่าหนูเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาจะมาถามหนูทำไมในวันที่แบบสายเกินไปจะมาถามมันไม่ได้สายเกินไปอ่ะหนูรู้สึกว่ามันมันไม่ได้สายเกินไปหรอกครับแต่ว่าหนูจะมาเก็บอารมณ์โกรธอารมณ์แค้นอารมณ์เคืองใจใส่เขาตลอดมันไปมันก็ไม่ใช่ที่หนูจะต้องทำอ่ะเข้าใจครับเดี๋ยวลุงไปเล่นแอดดอกก่อนเดี๋ยวลุงมาโอเคครับครับผมสู้ๆครับลุงแล้วอาการแบบนี้มันคืออะไรอ่ะที่เขามานี่เขาแค่อยากเจออะไรอย่างเงี้ยเหรอเชิญนี่ครับแหวะซะด้วยขอบคุณครับขอบคุณเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเขาอ๋อสวัสดีครับคุณวินัยสวัสดีครับอะไรนะครับไอ้ก๊อฟมึงเข้ามาหากูดิพูดว่าอะไรนะครับผมพูดเหรอผมว่าเชิญคนนี้ครับอ๋อโอเคครับสบายดีครับคุณวินัยล่ะสบายดีครับโอเคคิดถึงคุณวินัยจังเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงว่าอะไรครับอ๋ออันนั้นลุงวินัยครับพี่ปอครับข้างหลังว่าไงนะคะเดี๋ยวสอบไปแล้วนะครับของวินัยครับขอบคุณมากครับวันนี้ได้ครับเจอกันเจอกันเจอกันครับพี่เจอกันพรุ่งนี้จะสนุกไหมสนุกสนุกสนุกขอเบอร์พี่ไปหน่อยได้ไหมครับเผื่อไว้ติดต่อไอ้หกตัวมึงโทรมาเพิ่งตายอ่ะใช่ไม่โทรละแต่คิดถึงนะว่าจะเข้าไปทำไอ้ไปซุปเปอร์ชงซุปเปอร์แชทอะไรให้อยู่เดี๋ยวจัดการให้แล้วอ๋อขอบมากครับพี่ขอบมากครับเดี๋ยวว่าถ้ามีอะไรก็พอบอกถ้าก็บอกแล้วกันเพราะว่าได้ครับพี่ป่าวเป็นน้องที่น่ารักมากใช่โอซีมึงน่ารักเลยแต่ไอซีมึงเฮียไอซีทำน้องกูเสียใจแค่แหละครับพี่ขอบคุณมากครับเป็นเกียรติมากครับพี่ขอบมากครับไปเลยครับไปแล้วครับคุณมิได้บ๊ายบายครับ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 เอาจริงครับพี่เปาบอกว่าผมสบายดีในสถานที่สบายใจครับฮะกูต้องเดินไหมเนี่ยบอสผมมาสบายดีเฮ้ยแต่อยากเฮ้ยอันนี้ใช้ได้นะอันนี้ใช้ได้เลยนะไอต้องเดินเลยเอาจริงๆแล้วอย่าบันทึกนะเราขอเทสก่อนเอาจริงๆแล้วผมสบายดีนะครับแต่ผมอยากให้ผมไอ้สัตว์เอาจริงๆแล้วผมสบายดีนะครับอันนึงนึงดิเอาจริงๆแล้วผมสบายดีนะครับแต่ผมอยากหาที่สบายใจครับเย้เราเดินทางผ่านวันเวลาหยดน้ำตาที่ไหลไปแล้วกูเห็นมาแล้วคงไม่คืนมาที่เหลือคงมีคำนี้ผ่านใช่ไหมครับเฮ้ยผ่านผ่านเดี๋ยวผ่านเลยพูดว่าไงพูดว่าไงวะเดี๋ยวกูออกอากาศให้เอาวะเออเอาจริง